ความรู้สึกที่ท่านสวมาเยี่ยมศูนย์ของเราก็คือมีความปลื้มดีใจมากค่ะได้ฝากทั้งท่านนายกเทศบาลและฝากท่านนายอำเภอได้มาเข้ามาช่วยดูแลเพราะว่าเราเป็นชาวบ้านธรรมดาค่ะกลัวจะจัดรับรองท่านไม่ดีค่ะทั้งกลุ่มเลยค่ะมีความตื่นเต้นยินดีมากค่ะที่ท่านได้มาเยี่ยมชมปีหน้าท่านมาเยี่ยมชมใหม่นะคะสวท่านประชาชนถือว่าเป็นการที่ดีดีที่ทำให้ประชาชนและเกษตรกรเข้าถึงได้ง่ายแต่โครงการดีๆอย่างเงี้ยอยากให้มีทุกปีเพื่อมาดูความเดือดร้อนของเกษตรกรเดือดร้อนของประชาชนก็ประชาชนเดือดร้อนบางครั้งจะไปหาใครไหมครับท่านมาหาท่านมาถามสารทุกข์สุขดิบปัญหาอะไรก็เป็นความที่อบอุ่นแล้วก็เหมือนใกล้ชิดกับประชาชนแล้วก็ทำยังไงก็ได้ที่ทำให้สินค้าเกษตรมีราคาดีขึ้นถูกขึ้นมีกระทรวงของค้าข้าวโดยเฉพาะสักกระทรวงเนี่ยผมก็ว่าจะดีก็เกษตรกรก็ได้อยู่ดีกินดีและอะไรที่เป็นความเดือดร้อนเกษตรกรเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพวกของแพงนะครับข้าวของแพงน้ำมันแพงอะไรแพงเนี่ยจะช่วยได้ความหวังของพวกผมก็อยู่ที่ท่านนะครับถ้ามีท่านสวมาทุกปีผมว่าดีดีแน่นอนเลยขอบคุณมากครับ